ต้นตระการควงภรรยาเปิดตัวที่แรกพร้อมเคลียร์ดราม่าปมแตงโมนิดาเสียชีวิตต้นตระการควงภรรยาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถสำรบต้นตระการพันธุมเลิศรุจีที่วันนี้วันที่8มีนาคม66ควงภรรยาคนสวยเปิ้ลอัจฉราและลูกชายคนเล็กน้องภาคินวัย4 ขวบมาเปิดตัวครั้งแรกพร้อมเล่าเส้นทางรักกว่า13ปีแม้เคยเลิกกันเพราะเจอผู้หญิงส่งของสงวนมาให้อีกทั้งยังเผยถึงประเด็นปมดราม่าแตงโมนิดาเสียชีวิตผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีทีเคปิยวัฒน์และเบนซ์พรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการต้นตระการควงภรรยาพี่กับภรรยาห่างกัน14ปีเปิ้ลไม่เคยออกสื่อเลยต้นไม่เคยเลยทำไมเปิ้ลมาวันนี้เปิ้ลสามีบังคับมาต้นมันถึงเวลาที่ต้องขายลูกขายเมียหรือเปล่าหัวเราะพูดเล่นๆก็เหมาะแก่เวลาเราก็คุยกับเขาว่าถ้าเกิดมีรายการติดต่อมาจะออกไหมก็คือเอาที่เขาสบายใจทำไมตลอดที่แต่งงาน10ปีที่ผ่านมาไม่เคยออกรายการเลยเปิ้ลเขินค่ะเราไม่ได้ถนัดตรงนี้เราก็คิดว่าสามีหวงกลัวออกสื่อหนุ่มๆมาตามจีบต้นก็ไม่ถึงกับหวงแต่เขาเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยสังสรรค์ไม่ค่อยอยู่ในวงสังคมอะไรมากมายเขาสบายสบายขอย้อนอดีตหน่อยที่ต้นเพิ่งไปงานไว้อาลัยน้องแตงโมมาต้นก็ครบรอบ1ปีของการจากไปแต่ว่าก็ยังอยู่ในความทรงจำที่ดีของพวกเราทุกคนเพราะเหตุการณ์ของโมเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆแต่ว่าความเป็นจริงเป็นยังไงไม่มีใครรู้ทางเรื่องคดีความเขาก็ไปว่ากันไปแต่วันนั้นพี่เอสุภชัยและพี่ที่รักกับแตงโมสนิทกับแตงโมก็จัดกลุ่มเล็กๆก็กังวลเหมือนกันพอจัดใหญ่เดี๋ยวเป็นดราม่าหรือเปล่าก็จัดกลุ่มเล็กๆมีพิธีการทางคริสเล็กน้อยพี่เอแกอยากทำแบบที่รู้สึกว่าน้องยังไม่ได้จากไปพี่บอกว่าไม่อยากจัดงานใหญ่ให้เป็นดราม่าแต่จริงๆมันเคยมีดราม่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่ต้นคือน้องคนหนึ่งคือกระติกเขาจะต้องไปสถานีตำรวจกระติกเปิ้ลแตงโมเขาเป็นเพื่อนรุ่นกันเปิ้ลก็รู้จักทั้งกระติกและแตงโมก็จะมาทานข้าวที่บ้านปรึกษากันเพราะมีลูกใกล้ๆเคียงกันอย่างแตงโมเขาจะดูแลลูกของแตงโมเราก็จะไปมาหาสู่สอบถามเรื่องวิธีการดูแลลูกเราก็จะคุยกันเรื่อยๆต้นตระการควงภรรยาพี่เป็นเพื่อนสนิทกันต้นก็ไม่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเพราะเราเป็นคริสเตียนอยู่โบสถ์เดียวกันมีอะไรก็จะปรึกษากันพอวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นมันรวดเร็วมากเปิ้ลเขาบอกที่ต้นไปเป็นเพื่อนติดนิดนึงโอเคก็ไปเราก็คิดว่าไปเป็นเพื่อนเฉยๆไม่ได้มีอะไรไปเนี่ยเนื่องจากเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยขึ้นโรงพักแล้วมีคดีความแบบนี้เขาก็กังวลพี่ก็ไปเป็นเพื่อนในฐานะเป็นรุ่นพี่ไม่ได้คิดว่ามีอำนาจหรือไปช่วยเหลืออะไรได้ก็ไปเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนั่นแหละพอพี่ไปปุ๊บมันกลายเป็นคอมเมนต์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ชั่วข้ามคืนต้นไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเปิ้ลตอนนั้นเห็นไหมเปิ้ลเห็นค่ะคือเรารู้อยู่ตอนที่ไปเขาจะมีพี่ที่โบสถ์หลายๆคนคือเขาไม่ได้ไปคนเดียวแต่เขาจะแยกกันทำหน้าที่ซึ่งเขาเป็นคนที่คุ้นเคยกับสื่อทางโบสถ์เลยให้เขาดูแลเรื่องนี้ต้นในฐานะเป็นพี่เลี้ยงไงแต่คนข้างนอกเขาไม่เข้าใจต้นในวันนั้นไม่ได้เข้าข้างหรืออะไรยังไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรเราไปเพื่อเป็นคนเจรจาพูดคุยกับสื่อพี่ๆที่เข้ามาอยากได้ข้อมูลเพราะว่าการพูดนะวันนั้นชั่วโมงนั้นมันยังพูดไม่ได้ 1. เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริง 2. การพูดไปมันอาจจะเป็นหลักฐานอะไรบางอย่างหรือเปล่า
อะไรทำนิ่งนี้เราก็ไปเป็นที่เลี้ยงเฉยๆแหละแต่ปรากฏว่าบรรดาโซเชียลทั้งหลายโอ้โหทัวลงทัวลงเรายังเข้าใจเรายังรับได้แต่เมียไม่เคยเจอตอนนั้นทัวลงหนักไหมเปิ้ลหนักค่ะมีแบบ direct IG มาเลยว่าเนี่ยเธอเป็นเพื่อนกับฆาตกรแล้วสามีเธอรู้ไหมว่าเขานอนกับคนนี้ไปทางด้านที่ว่าสามีเราเป็นชู้กับเขาหรือเปล่าส่งมาเยอะเรานั่งไล่ลบหรือเรานั่งตอบเปิ้ลไม่ตอบอะไรเลยค่ะมีเอาไปหายที่ต้นดูด้วยต้นเขาจะไปดูทางหนึ่งพี่ก็จะดูทางหนึ่งแล้วก็มีคนส่งมาให้ส่วนใหญ่คือไม่รู้จักส่วนคนที่รู้จักจริงๆก็จะพูดคุยถามไถ่ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงพี่ก็จะไม่แคร์คอมเมนต์ที่พี่ว่าหนักคืออะไรต้นมันมีไลฟ์อยู่รายการหนึ่งพี่เดินออกมายังไม่ได้พูดอะไรเลยก็ด่าคือพี่ไม่ได้ไปรายการนั้นแต่เป็นภาพที่พี่เดินออกมาตอนงานศพที่สื่อเชิญพี่มาช่วยให้ข่าวหน่อยกำลังเดินเข้าเฟรมมาเท่านั้นแหละพี่ก็แบบฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยเราเลยเข้าใจว่าคนบนโลกโซเชียลบางทีมันอ่อนไหวนะเราก็เข้าใจเขาตอนแรกก็โกรธเหมือนกันจะฟ้องให้หมดหาเงินกันดีกว่าสุดท้ายเรามานั่งถามตัวเองเราเป็นคริสเตียนเราจะไม่โต้ตอบแล้วมันจะค่อยๆเงียบไปเปิ้ลเจอคอมเมนต์อะไรที่รับไม่ได้เปิ้ลมาว่าเรื่องที่ไม่จริงอย่างเช่นสามีเรากับกระติกเราก็รู้อยู่อย่างบางทีคนนี้หิวแสงเหรอออกมาหาข่าวนะตอนนั้นตามกระแสเราไปเข้าข้างฝ่ายที่ผิดที่รู้สึกแย่คือไม่ใช่แค่เราสองคนลามไปถึงโรงเรียนลูกเปิ้ลใช่คือเดินเข้าไปจากปกติที่ยิ้มแต่นี่เห็นหน้ากันเขาจะทำแบบไม่เห็นต้นก็เป็นข้อดีของโควิดใส่แมสอยู่ก็จะไม่เห็นว่าหน้าบึ้งปากเบี้ยวยิ้มให้หรือเปล่าแต่เขาได้รับเอฟเฟกต์ทางสายตามองมาแล้วไม่ทักเพื่อนนี่เขาก็บอกว่าเขาจำไม่ได้มั้งใส่แมสอยู่เขาเลยไม่ทักเครียดไหมเปิ้ลก็มีค่ะคุยกับเขาก็น้ำตาซึมบ้างแต่เราก็ไม่ได้คุยกับเขาคือเรารู้สึกว่าถ้าเราต้องไปอธิบายให้ทุกคนฟังมันเหนื่อยเราในจุดตรงนั้นเราปล่อยให้เรื่องมันคลี่คลายไปเองดีกว่าสุดท้ายพอเขารู้ความจริงเดี๋ยวเขาก็ลืมกันเองต้นไม่ต้อตอบและไม่สร้างกระแสให้มันต่อเนื่องไปที่ว่าทุกอย่างก็จะเงียบไปตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วไปร่วมงานหนึ่งปีก็ไม่มีอะไรแล้วต้นก็ไม่มีอะไรแล้วคือจัดเป็นงานเล็กๆสำหรับคนกันเองมากกว่ามาคุยเรื่องลูกบ้างต้นคนโตชื่อมาวินอายุ7 ขวบคนเล็กชื่อพาคินอายุ4 ขวบดูนิ่งสงบดีแต่ทำไมในสคริปต์บอกว่าก้าวร้าวต้นคือเขายังควบคุมกล้ามเนื้อคำพูดไม่ค่อยได้คือเขาอายุ4 ขวบแต่ตอนนี้ดูคลิปวิดีโอเล่นเกมหรือว่าทำกิจกรรมเขาจะตามพี่ซึ่ง7 ขวบดูพฤติกรรมมันไม่เข้ากับวัยแต่ในมุมที่ดีเขาก็มีแต่ในมุมนั้นก็มีเก่งเกินวัยอยากปีนเก็บของเองถอดเสื้อผ้าเองซึ่งบางทีเด็กเล็กเกินไปทำอะไรบางอย่างมันอันตรายถึงขนาดไปหาหมอเลยต้นก็มีแอบจะไปปรึกษาคุณหมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความก้าวร้าวของเขาโกรธแม้กระทั่งแม่เขาใช้คำพูดจากในคลิปมาใช้กับแม่เขาเปิ้ลซึ่งมันคือภาวะไม่เข้าใจความหมายเขาจะใส่อารมณ์ตามที่เขาได้ยินมาซึ่งพอเด็กอายุเท่าเขาพูดมันฟังไม่น่ารักตอนนี้เราทำยังไงเพื่อนก็ปรึกษากันเรารู้สึกว่าเราอยากหาผู้ที่เขียวชาญด้านการจัดอารมณ์ของเด็กเรื่องการพัฒนาอารมณ์ของเขาเพื่อจะได้ดูว่ามันเป็นปัญหาจริงไหมหรือจริงๆแล้วมันก็หายไปก็คือแค่ไปพูดคุยเฉยๆต้นประการควงภรรยา1สาเหตุที่พี่ไม่มีลูกคนที่3เพราะพี่เพิ่งผ่านการผ่าตัดมาต้นไม่กังวลก็วางแผนเอาไว้เรื่องของการมีลูกตั้งแต่คน1คน2ตั้งแต่ตอนแต่งงานแหละอยากมีภรรยาที่ยังดูสาวอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ได้2เว้นระยะการเป็นสามีภรรยาสักพักหนึ่งเที่ยวกันให้สนุก
แล้วค่อยมามีลูกพอมีลูกมันเปลี่ยนสถานะเป็นพ่อแม่เราต้องดูแลลูกทุกอย่างมันลงที่ลูกหมดเลยเราก็เรียงลำดับคนโต7ขวบเว้นอีกสักพักหนึ่งค่อยมาคนเล็กถามว่าอยากมีอีกไหมจริงๆยังไม่ได้ปิดอู่ถามเจ้าของอู่ก่อนไหมเปิ้ลอยากมีไหมเปิ้ลก็อยากค่ะเป็นคนชอบเด็กไงรู้สึกเด็กมันมีความสดใสน่ารักแต่ว่ามันก็เหนื่อยเพราะว่าไม่มีพี่เลี้ยงตั้งแต่มีลูกมาไม่ได้ทำงานไงคะใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับเขาเราเห็นความต่างตอนมีคนเดียวโอเคพอมีคนที่สองมันไม่สามารถแบ่งได้แบบ50-50แล้วแต่ละคนมีนิสัยที่แตกต่างกันการดูแลที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพอมีคนที่3เรากลัวว่าจะให้เขาได้ไม่เต็มที่แล้วคนที่1-2จะรู้สึกยังไงก่อนหน้านี้เขาเป็นทุกอย่างขนาดนี้เขาจะรู้สึกยังไงแล้วไม่อยากได้ลูกสาวเหรอต้นอยากมีลูกสาวมากตอนแรกเนี่ยหมายมั่นไว้ว่าคนโตเป็นผู้ชายคนที่2เป็นผู้หญิงแต่พอไม่ได้พระเจ้าให้มาแบบนี้เราก็ดูแลเขาแบบนี้อายุห่างกัน14ปีตอนคบกันใหม่ๆปรับเยอะไหมต้นตอนเป็นแฟนปรับไม่เยอะแต่เขาจะมีโลกส่วนตัวมีนิสัยที่ชัดเจนเช่นเรียบร้อยสะอาดมากแต่ผู้ชายมันสกปรกที่ถ่ายละครเสร็จกลับบ้านล้างหน้าไม่อาบน้ำแล้วนอนเลยนี่บอกว่าไม่ได้ตอนเป็นแฟนไม่แปลกเพราะต่างคนต่างกลับบ้านแต่พอมาเป็นสามีภรรยากันไม่ได้ขึ้นเตียงก็ยังไม่ได้เลยต้องไปอาบน้ำให้สะอาดแล้วไม่ใช่อาบน้ำอย่างเดียวนะต้องสระผมให้สะอาดเรียบร้อยถึงขนอนได้ตอนแรกที่คบกันที่ไม่ได้บอกว่าอายุเท่านี้ต้นก็ไม่ได้หลอกเขาแค่ไม่ได้บอกเมื่อ10ปีที่แล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่เปิ้ลตอนคนที่มาแนะนำเขาก็จัดให้เรานั่งข้างเบาที่โบสถ์เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครพอเขาแนะนำเสร็จแอดเบอร์เปิ้ลใส่โทรศัพท์ที่ต้นเรียบร้อยเขามาบอกตอนหลังว่าคนนี้เป็นนักแสดงเขาอายุยังไม่40นู่นนี่นั่นรู้ตอนหลังตอนนั้น42แล้วต้นทวิภาคข้อดีของการที่ไม่ดังไงพี่ต้นโทรไปหาต้นก็โทรเลยเสียเวลาทำไมคือพี่คุยกับพี่แอนตอนถ่ายละครพี่อยากจะมีแฟนที่นับถือ3นาเดียวกันมีอะไรขัดแย้งมันจะได้น้อยที่สุดคุณเปิ้ลจับได้ว่ามีสาวสวยส่งรูปของสงวนมาให้พี่ต้นจริงหรือไม่เปิ้ลก็เป็นส่วนที่ไม่ควรส่งให้คนอื่นดูต้นไม่จริงคือเป็นใครก็ไม่รู้จักเลยเขาส่งรูปแล้วก็ทักมนุษย์นี่เราก็เอ๊ะเป็นใครเราก็ถามไปเพราะเขาก็ไม่โชว์โปรไฟล์ว่าเป็นใครอันนั้นยอมรับผิดจริงๆบนโลกโซเชียลเราไม่ควรไปเล่นหรือไปตอแยกับใครที่เราไม่รู้จักจริงๆตอนนั้นไม่ได้จบสวยแบบนี้ตอนนั้นเปิ้ลทะเลาะไหมต้นเขานิ่งโกรธที่สุดของเขาคือนิ่งไม่พูดซึ่งอันตรายมากบอกเลยสามีภรรยาเมื่อใดที่ภรรยาเงียบสงบเหมือนทะเลสึนามิกำลังจะเข้าต้นตระการควงภรรยาตอนนั้นเป็นยังไงต้นก็ต้องพูดกับเขาตรงๆว่ามันจะไม่มีครั้งต่อไปซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้เราก็ระหกระเหินซ่าสุดเหวี่ยงมาตลอดชีวิตอยู่แล้วมันถึงเวลาแล้วจริงไหมที่ทะเลาะกันตอนนั้นพี่นอนน้ำตาไหลเลยต้นมีคือเราไม่อยากเสียเขาไปแล้วเพราะว่าเราได้ในสิ่งที่เราขอมาดีที่สุดแล้วตอนนั้นเปิ้ลเคยพูดไหมพอแล้วเลิกกันเลยจบเปิ้ลก็บอกค่ะเรื่องอื่นเรายังได้แต่เรื่องนี้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันต้องมีความเชื่อใจความซื่อสัตย์ถ้ามีเรื่องนี้มาเราก็รู้สึกไม่โอเคก็บอกว่าไม่เอาไม่ไปต่อตอนนั้นรู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่มีทางเลือกเราก็มีทางเลือกอื่นเราก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าแต่วันนั้นด้วยคำพูดเขาสามารถดึงความรักเขากลับมาได้ต้นมันไม่ใช่คำพูดมันใช้หัวใจสุดท้ายใช้หัวใจบอกอะไรกับภรรยาหน่อยต้นพูดกับเขาอยู่เสมอว่ารักเขาและยังจะยึดในคำที่ให้สัญญาไว้ในพิธีแต่งงานเพ
เพราะพี่แต่งงานกันในโบสถ์เราสัญญากับพระเจ้าแล้วเราจะดูแลเขาเชื่อมั่นในตัวเขารักเขาอย่างถึงที่สุดจนวันที่เราสองคนตายจากกันก็ยังยืนยันคำพูดนั้นแล้วยิ่งมีลูกสองคนออกจะดูหวานน่ารักติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องThank you.